เนื้อหาทั้งหมดในซีรีส์นี้มาจากการรวบรวมข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตทั้งเว็บภาษาไทยภาษาอังกฤษรวมถึงหนังสือ The Legend of Castlevania ตำนาน Castlevania โดยสำนักพิมพ์กรีนบรรยายยานต้องขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสำหรับท่านใดที่อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือขนาดทั่วไปครับบอลงไม่ได้ค่าโฆษณาใดทั้งสิ้นสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเปิดตำนาน Castlevania พาร์ทที่2นะครับผมต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับที่พาร์ทนี้นั้นห่างจากพาร์ทแรกเป็นเวลาพอสมควรผมจะพยายามไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือเกิดระยะห่างขนาดนี้อีกนะครับผมต้องขออภัยด้วยจริงๆครับหลังจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมได้พูดถึงต้นกำเนิดของเกม Castlevania ขึ้นมาแล้วนะแล้วในมันเกิดในยุค8บิตเนาะมาถึงในพาร์ทนี้ผมจะพูดถึงเจนถัดมานั่นก็คือยุค16บิตและยุค32บิตนะครับโดยเครื่อง16บิตเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูเนาะอย่างที่เราเห็นนะครับกราฟิกเนี่ยมันจะดูดีกว่า8บิตมากทีโดยที่การมีบิตเยอะตลับก็มีความจุเพิ่มขึ้นทำให้สามารถใส่ภาพกราฟิกที่สวยงามเพิ่มขึ้นมาในเครื่องตระกูลนี้ได้โดยเครื่องนี้ชื่อว่าซูเปอร์ไฟมิคอมหรือว่าชื่อของอเมริกันคือซูเปอร์นินเทนโดซิสเต็มโดยบ้านเรานะเราก็เรียกสั้นๆกันว่าเครื่องซูเปอร์นะครับนั่นก็คือหมายถึงเครื่องซูเปอร์ไฟมิคอมนั่นเองสาเหตุที่ต้องใช้เรียกว่าเครื่องซูเปอร์เพราะว่าแน่นอนชื่อเต็มๆมันก็ยาวไปเนาะแต่ว่าถ้าจะเรียกไฟมิคอมเปล่าๆมันก็จะไปซ้ำกับเครื่องแฟมิลี่หรือเครื่อง Nintendo 8บิตอีกเช่นกันเขาเลยเรียกกันสั้นว่าเครื่องซูเปอร์แทนเพื่อให้รู้กันว่ามันเป็นเครื่องอะไรนะโดยเมื่อเปลี่ยนแพลตฟอร์มอัปเกรดขึ้นมาเป็น16บิตแล้วคนอมิก็ไม่พลาดที่จะเอาเกม Castlevania กลับมาลงแพลตฟอร์มนี้อีกครั้งนะครับเกมแรกที่เอามาลงเลยก็คือเหมือนกับว่าเป็นการชิมตลาดก่อนโคนามิก็เลยทำเกมภาคใหม่ของ Castlevania ขึ้นมาโดยเอาภาคแรกสุดนั่นก็คืออาคุมะโจดราคิล่าของเมื่อปี86มารีเมคเพื่อลงเครื่องซูเปอร์นี้โดยใช้ชื่อว่า Super Castlevania 4เนื้อเรื่องทุกอย่างเหมือนเดิมเดะพระเอกก็คือไซมอนเบลมอตนะครับผมแต่ว่าภาคนี้ได้มีการรีเมคเกมใหม่ทั้งหมดเพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัยเครื่องเกมในขณะนั้นนั่นคือเครื่อง16บิตทั้งกราฟิกรูปแบบการเล่นถือว่าน่าตื่นตาตื่นใจในสมัยนั้นมากเพราะว่ากราฟิกทำออกมาได้ดูดีสำหรับสมัยนั้นนะครับเพลงประกอบก็ตามดีมากณสมัยนั้นรูปแบบการเล่นที่เพิ่มมาจากเดิมก็คือมีการฟาดแซ่ได้รอบทิศทางเป็นเลข8ครั้งแรกในซีรีส์เนาะรวมถึงการใช้แส้โหนไปในจุดต่างๆเกมก็มีความหลากหลายมากขึ้นแน่นอนสิ่งที่ยังคงไว้อีกอันหนึ่งก็คือความยากทำให้ภาคนี้เป็นอีกหนึ่งภาคที่สนุกสำหรับแฟนเกมนะครับผมภาคนี้เนี่ยได้รับการตอบรับพอสมดีพอสมควรน่าพอใจสำหรับการรีเมค Castlevania กลับมานะแต่แน่นอนว่าการเอาภาคเก่ามารีเมคเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยให้ซีรีส์ก้าวหน้าไปไหนแต่ในระหว่างขณะนั้นโคนามิก็หันกลับไปหาเกมเครื่องเก่าของ Nintendo อย่างเกมบอยอีกครั้งเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยโคนามิยังปล่อยของไม่เต็มที่สำหรับเครื่องเกมบอยคลาสสิกทำให้ภาคนี้เนี่ยโคนามิขอแก้มืออีกครั้งกับเกมที่ชื่อว่า Dracula Densetsu 2หรือภาษาอังกฤษก็คือ Castlevania 2 Belmont Revenge นะครับผมเนื้อเรื่องจะเกิดขึ้นในปี1591เป็นเวลา15ปีหลังจากภาคในเกมบอยภาคแรกหลังจากที่คริสโตเฟอร์เบลมอนต์ได้ฆ่าดรากูล่าสำเร็จเนาะทำใหเขาได้ใช้ชีวิตกับครอบครัวอย่างมีความสุขแต่ว่าเมื่อคราวดราคูล่าได้ฟื้นกลับขึ้นมาเร็วกว่ากำหนดและได้จับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคริสโตเฟอร์ไปทำให้คริสโตเฟอร์ต้องจับแส้เพื่อไปช่วยลูกชายและกำจัดดราคูล่าโดยลูกชายของคริสโตเฟอร์ในภาคนี้ชื่อว่าโซเรยูเนาะซึ่งเขาเป็นคนที่จะต้องสืบทอดแส้จากคริสโตเฟอร์นั่นเองเกมนี้ถ้าเทียบกับภาคแรกเนี่ยได้มีการพัฒนาแมคานิกให้ดีขึ้นมีการเพิ่มฉากมากขึ้นเราสามารถเลือกที่จะไปฉากไหนก่อนก็ได้ทำให้เกมนี้เนี่ยมีความหลากหลายในการเล่นมากขึ้นรวมถึงการกลับมาของอาวุธพิเศษที่ทำให้ความยากนั้นน้อยลงเมื่อเทียบกับภาคแรกถึงแม้จะมันไม่ยังไม่มีประโยชน์มากเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ช่วยได้เยอะเนาะความยากที่ลดลงมาให้มนุษย์ได้เล่นกันบ้างนะครับเธอทำให้ภาคนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเป็นการสั่งลาภาคเกมบอยคลาสสิกของคริสโตเฟอร์ที่สวยงามมากเกมนี้ก็เป็นหนึ่งในภาคที่จะว่าสำเร็จไหมก็โอเคนะสำหรับเกมบอยซึ่งยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่การแข่งขันของเครื่องเกมเนี่ยสูงมากแต่ละค่ายเนี่ยก็เอาเครื่องเกมของตัวเองมาเพื่อแข่งขันกันทางการตลาดเต็มไปหมดเนาะโดยหนึ่งในเครื่องที่ออกมาหลังจากซูเปอร์ก็คือเครื่อง PC Engine นั่นเองโดย PC Engine ตัวนี้เป็นเครื่องเกมที่ใช้CD-ROM
ในการเล่นซึ่งถ้าเทียบกับเครื่องอื่นๆยังใช้ตลับเกมอยู่เลยนะครับแต่ว่าการใช้ CD-ROM สมัยนั้นเนี่ยถือว่าหรูมากเพราะว่ามันมีความจุมากกว่าตลับมหาศาลทำให้หลายค่ายเกมสนใจเครื่องนี้มากรวมถึงโคนามิด้วยและเมื่อโคนามิทำเกมลงแพลตฟอร์มใหม่แล้วเขาก็ไม่พลาดที่จะเอา Castlevania มาลงให้เครื่องใหม่เช่นกันโดยในปี1993โคนามิก็ได้ตัดสินใจเอา Castlevania มาลงเครื่องนี้เพื่อลองประสิทธิภาพของเครื่องกับเกมตระกูลนี้ดูโดยเฉพาะการใช้กราฟิกที่คมชัดกว่าเครื่องเก่าๆและเครื่องอื่นๆมากโคนามิได้สร้างเกมใหม่มาลงในเครื่องนี้โดยใช้ชื่อว่า Akuma Joe Dracula X Shino Rondo หรือว่าภาษาอังกฤษก็คือ Castlevania Rondo of Blood เนื้อเรื่องในภาคนี้จะเกิดในปี1792เมื่อพ่อมดผู้ชั่วร้ายชาร์ปได้ทำพิธีฟื้นคืนชีพดราคูล่ามาและเมื่อดราคูล่าได้บุกทำลายล้างเมืองพร้อมกับจับผู้หญิงมาเพื่อทำพิธีรวมถึงแอนเนตเรนาร์ดแฟนของริกเตอร์เบลมอตผู้สืบทอดแวมไพร์คิลเลอร์นะเมื่อริกเตอร์ทราบข่าวริกเตอร์จึงต้องหยิบแส้เพื่อออกไปจัดการกับดราคูล่าพร้อมกับช่วยแฟนตัวเองนะครับผมภาคนี้เป็นภาคแรกที่เป็นสื่อคุณภาพสูงอย่าง CD-ROM ทำให้เกมเนี่ยดูดีขึ้นกว่าเครื่องซุปเปอร์มากเลยทีเดียวนะต้องใช้คำว่ามากเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นกราฟิกดนตรีหรือว่าแอนิเมชันนะที่ถูกสอดแทรกเข้ามาเป็นคัตซีนในการเล่าเรื่องทำให้แบบสมัยนั้นเนี่ยค่อนข้างตื่นตาตื่นใจเพราะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกใหม่มากในสมัยนั้นและอีกหนึ่งระบบที่เพิ่มเข้ามานั่นก็คือไอเทมคลัชหรือท่าไม้ตายของซับเวพอนหรืออาวุธรองนั่นเองโดยระบบนี้เนี่ยถูกนำมาใช้เป็นพื้นฐานสำหรับ Castlevania ภาคหลังๆที่มีตระกูลเบลมอตเป็นตัวเอกโดยระบบไอเทมคลัชเนี่ยจะมีให้ใช้อาวุธสำหรับอาวุธรองทุกชนิดถึงแม้ว่าเราจะไม่มีเมื่อเรากดใช้มันก็จะทำให้แทรกกลายเป็นไฟแทนนะครับผมและภาคนี้ยังเป็นอีกภาคหนึ่งที่เราสามารถเอามาเรียเรนาร์ดซึ่งเป็นน้องสาวของแฟนของลิกเตอร์นะครับมาเล่นได้ด้วยมาเรียเป็นตัวละครที่เราต้องปลดล็อกมาจากการช่วยก่อนเนาะซึ่งเอาจริงๆแฟนๆหลายคนก็บอกมันเก่งกว่าเลกเตอร์อีกนะมันทำให้เกมง่ายขึ้นเยอะมากมันโดยมาเรียก็จะมีระบบไอเทมคลาสหรือระบบท่าไม้ตายเหมือนกันแต่ว่าแฟนๆเขาก็บอกว่ามันเล่นง่ายกว่าเลกเตอร์เยอะมากเลยนะครับภาคนี้นะครับถือว่าเป็นภาคที่สมบูรณ์แบบที่สุดในบรรดาคาสเซเวเนียยุคคลาสสิกเลยก็ว่าได้เพราะว่ามันสนุกมากความยากที่พอประมาณเนาะหลายสำนักก็ยกให้เกมนี้เป็นภาคที่ดีที่สุดของยุคคลาสสิกสูสีกับภาค3เลยเนาะเพราะว่าภาคนี้เนี่ยจริงๆจัดอยู่ในยุคคลาสสิกนะครับแต่ว่าเนื่องจากผมพูดแบ่งยุคโดยแพลตฟอร์มของเครื่องเนาะมันทำให้อาจจะอยู่คนละยุคไปแต่ว่าผมขออ้างอิงตามสื่อแล้วกันคือภาคนี้เนี่ยยังอยู่ในยุคคลาสสิกแล้วก็ถือเป็นภาคที่สุดยอดคู่ขี้กับภาค3เลยนะครับผมและในปีเดียวกันเนื่องจากมันก็มีเครื่องเกมเครื่องอื่นที่เปิดตัวเข้ามาสู่ตลาดนั่นก็คือเครื่องชาร์ปX68,000 นะครับผมจริงๆเกมนี้ผมก็เพิ่งรู้ตอนหาข้อมูลว่ามีเนาะคือมันเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่โคนามิเห็นว่ามันมีประสิทธิภาพสูงมากก็เลยทำเกมลงมาลงเครื่องนี้บ้างโดยโคนามิก็อย่างที่บอกครับก็ลองตลาดด้วยการนำภาคแรกสุดมารีเมคในปีเดียวกันชื่อว่า Akuma Joe Dracula โดยพระเอกก็คือไซมอนนั่นแหละครับเนื้อเรื่องเหมือนกันเดะโดยภาคนี้นะครับมีกราฟิกที่เหนือกว่าเครื่องซูเปอร์ฟามิคอมมากเนื่องจากแบบมันเกิดมาในยุคที่ใกล้เคียง CD-ROM เนาะมันเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แท้ๆแล้วก็แบบมันมีระบบหลายๆอย่างแต่ว่าเนื่องจากในเครื่อง X68,000 ที่ว่าเนี่ยมันแพงมากในยุคนั้นเรามันแพงพอๆกับคอมพิวเตอร์เลยนะทำให้ภาคนี้หาเล่นยากมากแล้วก็ถูกลืมเพราะว่าเครื่องขายไม่ดีทำให้เกมขายไม่ดีตามไปด้วยและเนื่องจากภาคนี้ในญี่ปุ่นเองก็ขายไม่ดีทำให้แทบไม่มีคนกล่าวถึงและไม่ถูกนำไปขายต่างประเทศนะครับผมและหลังจากที่ได้บทเรียนมาว่าเครื่องนอกกระแสคงไปไม่รอดทำให้โคนามิเนี่ยกลับมาสู่เครื่องตลาดอีกครั้งและเครื่องถัดมาที่โคนามิเบนเข็มมาหานั่นก็คือเครื่องเมกะไดรฟ์นั่นเองเครื่องเมกะไดรฟ์ก็คือเป็นเครื่องของเซกาเนาะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินอยู่เนาะโดยเครื่องเมกะไดรฟ์เป็นเครื่องเกมของเซกานะครับก็หลายๆท่านคงจะรู้จักเครื่องนี้พอสมควรเพราะว่ามันก็เป็นหนึ่งในเครื่องที่สร้างชื่อให้กับค่ายเซกาเช่นกันโดยเครื่องนี้นะครับใช้ตลับเกมในเป็นสื่อในการเล่นเนาะแล้วก็ภาคนี้เนี่ยโคนามิได้ทำเกมเพื่อบุกตลาดต่างประเทศอีกครั้งเพราะว่าเครื่องนี้เนี่ยตะวันตกซื้อไปเยอะมากเกมนี้จึงถูกทำออกมาเพื่อให้คนตะวันตกได้เล่นด้วยในปี1994 Castlevania ภาคใหม่จึงถูกทำออกมาลงเครื่อง Mega Drive โดยภาคนี้มีชื่อภาษาญี่ปุ่นว่า Vampire Killer ชื่อภาษาอังกฤษว่า Castlevania Bloodline และทางฝั่งยุโรปมีชื่อว่า Castlevania The New Generation
นะครับผมโดยเนื้อเรื่องในภาคนี้เกิดในปี1917เมื่ออลิซาเบธบัตลีย์ได้ทำพิธีคืนชีพคาวดาคิล่าแต่ว่าแผนก็ต้องชะงักเมื่อจอห์นมอริสผู้ใช้แซ่แวมไพร์คิลเลอร์และสหายอย่างเอริกเลคอร์ดเข้ามาขัดขวางแผนนี้ซึ่งภาคนี้เนี่ยคนที่ใช้แซ่แวมไพร์คิลเลอร์ในการฆ่าคาวดาคิล่าคือจอห์นมอริสนะครับถือเป็นภาคแรกที่พระเอกไม่ใช่คนในตระกูลเบลมอตนะครับเนื่องจากภาคนี้กลับมาสู่เครื่องตลาดอีกครั้งกราฟิกก็สวยขึ้นเนาะตามสภาพเครื่อง16บิตนั่นแหละอีกหนึ่งระบบของภาคนี้ที่เป็นครั้งแรกของซีรีส์นั่นก็คือการที่เราสามารถเลือกตัวละครที่จะเล่นได้ตั้งแต่ต้นเกมนะครับแต่ละคนเนี่ยจะมีความสามารถแตกต่างกันไปทำให้การเล่นเนี่ยไม่น่าเบื่อเนาะแต่ว่าด้วยฉากในเกมที่มีความหลากหลายตามสไตล์ทำให้ภาคเนี้ยเล่นค่อนข้างสนุกแต่ข้อติข้อนึงที่แฟนๆบอกกันก็คือเสียงเอฟเฟคทำออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควรภาคนี้นะครับประสบความสำเร็จมากนะครับแต่ว่าโคนามิเนี่ยก็หัวใสนะเนื่องด้วยตลาดเครื่อง SFC นั้นใหญ่มากทำให้แฟนๆก็เรียกร้องให้ออกภาคใหม่กับเกมตระกูลนี้อีกโคนามิก็เลยจัดให้ครับโดยการเอาภาคชิโนรอนโดกลับมาพอร์ตลงอีกครั้งแต่ว่าเนื่องด้วยประสิทธิภาพของเครื่องเนี่ยทำให้ไม่สามารถพอร์ตลงมาได้แต่ว่าสุดท้ายโคนามิก็มีแผนใหม่โดยการทำภาคนี้ออกมาในเวอร์ชันของเครื่อง SFC ไปเลยซึ่งในปี1995โคนามิก็ได้ปล่อยCastlevaniaภาคชิโนรอนโดที่มีการรีเมคออกมาให้แมทช์กับคุณภาพเครื่องที่ชื่อใช้ชื่อว่าAkuma Jo Dracula XX นะครับและชื่อในภาษาอังกฤษก็คือCastlevania Dracula X นั่นเองโดยเนื้อเรื่องทุกอย่างก็เหมือนเดิมก็คือชาร์ปได้ชุบชีวิตดราคูล่าขึ้นมาและลักพาตัวผู้หญิงรวมถึงแฟนของลิกเตอร์เบลมอตไปเมื่อลิกเตอร์เบลมอตทราบเรื่องก็ได้ตามไปช่วยแฟนแค่นั้นแหละครับก็คือทุกอย่างก็คือมันก็เหมือนภาคชิโนรอนโดแต่ว่าเอามาทำใหม่ในเครื่องใหม่นั่นเองซึ่งภาคนี้เนี่ยแต่นุ่งด้วยประสิทธิภาพของเครื่องที่มันสู้เครื่องเก่าไม่ได้เนาะภาคนี้เลยถูกตัดระบบหลายๆอย่างออกไปรวมถึงหนึ่งในสิ่งที่แฟนๆเครื่องก็คือการตัดมาเรียออกไปแต่ว่าอย่างที่บอกแหละครับเพราะว่าด้วยประสิทธิภาพเครื่องนะมันทำให้หลายๆอย่างเนี่ยต้องถูกตัดออกไปเพื่อให้เกมมันออพติไมซ์ให้เหมาะสมกับเครื่องแต่ว่าการรีเมคครั้งนี้ก็นับว่าทำได้ค่อนข้างดีเพราะว่าความสามารถของริกเตอร์นั้นเหมือนเดิมทุกอย่างนะแบบไม่มีการตัดอะไรไปมากเท่าไหร่เนาะแล้วอีกทั้งกราฟิกถึงแม้จะถูกตัดออกไปเยอะแต่ว่ามันก็ใกล้เคียงกับภาคออริจินอลพอสมควรทำให้มันเล่นได้ค่อนข้างสนุกแต่ว่าภาคนี้ข้อเสียที่แฟนๆบ่นอย่างนึงเลยก็คือความยากที่มากเกินไปทำให้มันไม่ได้รับความนิยมเท่าภาคเก่านั่นเองแต่ว่าในปี1996นะครับได้มีบุคคล2คนได้เข้ามาร่วมกับโปรเจกต์ซีรีส์นี้อย่างคุณโทรุฮากิฮาระผู้สร้างสรรค์ภาคในตำนานอย่างชิโนรอนโดและอีกคนหนึ่งนั่นก็คือโคจิอิการาชินะครับหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามว่า IGA ซึ่ง2คนนี้เนี่ยตอนแรกได้ตกลงที่จะร่วมมือกันทำเกมภาคใหม่ให้กับเครื่องเซกาอีกครั้งในชื่อ Castlevania Bloodletting เดิมทีเนี่ยภาคเนี่ยได้ถูกวางคอนเซปต์ไว้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเนื่องด้วย2คนเนี่ยไม่อยากให้เกมจำเจเกี่ยวกับรูปแบบเดิมแล้วก็และสื่อที่ใช้กับเครื่องในค่ายเซกาเนี่ยถือว่าน้อยไปซึ่งเขาก็จะหันกลับไปหา PC Engine ก็ไม่ไหวทำให้2คนนี้และโคนามิได้เพ่งเล็งเปลี่ยนความสนใจไปทางเครื่องเกมใหม่เครื่องนึงที่เปิดตัวใหม่ขึ้นมาไม่นานนั่นก็คือ Sony PlayStation นะครับผมด้วยประสิทธิภาพที่เรียกได้ว่ากินขาดเครื่องอื่นๆในยุคนั้นรวมถึงสื่อที่ใช้ก็คือ CD-ROM นะครับความจุมีมากมายมหาศาลทั้งโทรูและ IGA หรือ IGA จึงมองมาที่เครื่องนี้ทันทีแล้วก็ได้ทำเกมภาคใหม่ให้กับเครื่องนี้ยกเครื่องเกมใหม่ทั้งหมดให้เนื้อเรื่องต่อจากชิโนรอนโดแล้วก็ด้วยการที่เขาอยากลองอะไรใหม่ๆนะเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับซีรีส์นี้ทำให้หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงนั้นก็คือ2คนนี้อยากให้เกมนี้สามารถไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระหรือที่เรียกกันว่าแนวเมโทรยและมีความเป็น RPG นิดๆทำให้2คนนี้เนี่ยวางแผนว่าเกมภาคใหม่เนี่ยจะต้องเป็นแอคชั่น RPG และตัวละครที่ถูกเอามาใช้เขาก็อย่างที่บอกอยากได้อะไรใหม่ๆเนาะเขาก็เลยคิดว่าพระเอกเนี่ยมีเบลมอนต์มาหลายภาคแล้วเขาก็เลยเอาหนึ่งในตัวละครที่เคยโผล่ในฝ่ายพระเอกในซีรีส์นี้ขึ้นมาเป็นพระเอกเต็มตัวนั่นก็คืออาลูคาร์ดนะครับแต่เนื่องด้วยคาแรคเตอร์ดีไซน์ที่มันไม่ทันสมัยแล้วในตอนนั้นทำให้2คนนี้เนี่ยหาดีไซน์คาแรคเตอร์ใหม่
และได้อาจารย์อายามิโคจิมะมาทำคาแรคเตอร์ดีไซน์ให้เกมในภาคนี้และอาจารย์คนนี้ก็ได้เปลี่ยนคาแรคเตอร์ดีไซน์ของอลูคาร์ดเป็นแบบนี้ครับนี่จะบอกว่าอลูคาร์ดภาคนี้นะครับถูกใจสาวๆพอสมควรเพราะว่าความหล่อแบบฝรั่งนะฮะก็คือได้รับความนิยมพอสมควรรวมถึงเสียงภาคเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้วยและหลายๆอย่างและไม่ใช่แค่นั้นอิกากับโทรุยังได้เอาตัวมิจิรุยามาเนะผู้ทำซาวของภาคบัตไลน์กลับมาร่วมงานกับพวกเขาด้วยอีกครั้งและเมื่อทุกอย่างลงตัวเขาก็ได้ปล่อยคัสเซวาเนียภาคใหม่ออกมาในปี1997ภาคที่จะเป็นจุดหักเหของซีรีส์นี้ไปตลอดกาลนะครับซึ่งเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับเพราะว่าพาร์ทนี้มันก็ยาวมาพอสมควรแล้วและผมขอบอกตรงนี้เลยนะครับว่าพาร์ทต่อไปจะไม่นานแบบพาร์ทนี้แน่นอนนะครับยังไงก็ตามรอติดตามได้เลยนะครับผมอย่าลืมนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าอยากดูคอนเทนต์แลต่อกด Subscribe แล้วก็เจอกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ